ากาศร้อนๆแบบนี้เรามีเมนูเติมความสดชื่นมาแนะนำกันกับเมนูวุ้นโยเกิร์ตค่ะเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนนี้เลยค่ะผสมผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและนมสด UHT รสจืดนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะเสร็จแล้วก็ผสมผงวุ้นที่ได้กับสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ซึ่งพิมพ์จะต้องมีลักษณะเปียกหมาดๆจะทำให้เราแกะวุ้นออกมาจากพิมพ์ได้ง่ายขึ้นนะคะนำเข้าแช่เย็นประมาณ1ชั่วโมงจนส่วนผสมทรงตัวดีแกะวุ้นออกจากพิมพ์จัดใส่จานเสิร์ฟรับประทานคู่กับผลไม้ตามชอบได้เลยค่ะอีกหนึ่งเมนูเติมความสดชื่นอร่อยโดนใจของเราวันนี้วุ้นโยเกิร์ตค่ะ